น้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องเล่าครูบาอาจารย์หลวงปู่จันทาได้พบกับเปรตพระที่บวชมาตั้งร้อยพรรษาแต่ทำไมถึงพลาดพลั้งกลายมาเป็นเปรตได้สมัยที่หลวงปู่จันทาทาวโรไปวิเวกกับพระอาจารย์บุญพินกตะปุญโญและพระจ่อยไปอยู่ที่ถ้ำจำปาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่ถ้ำจำปาอยู่บนภูพานโยมก็พาไปทำที่พักให้อยู่หน้าถ้ำพอค่ำลงก็ทำความเพียรเดินจงกรมถึงสามทุ่มจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วอุทิศส่วนบุญเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งภาวนาพอจิตสงบเกิดแสงสว่างจ้าไม่นานเห็นเทพบุตรมาคุยเมื่อเทพบุตรลากลับไปจากนั้นไม่นานก็มีเปรตพระสามตนเข้ามาหาเป็นคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่มีคราวยาวถึงหน้าอกเข้ามานั่งใกล้ๆลูบขาข้างซ้ายแล้วพูดว่าท่านผมกับท่านใครจะแก่พรรษากว่ากันเปรตพระถามเราก็ตอบเขาไปว่าหลวงพ่อนั่นแหละแก่กว่าหลวงปู่จันทาตอบก็คงจะจริงอย่างท่านว่านั่นแหละพรรษาของผมนั้นแก่กว่าท่านแต่ว่าคุณธรรมของท่านนั้นแก่กว่าผมนะเปรตพระพูดแก่กว่าเพราะเหตุใดหลวงปู่จันทาถามแก่เพราะท่านเจริญธรรมเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารนี่มันแก่อย่างนี้เพราะการเจริญธรรมถูกต้องเปรตพระตอบจากนั้นเราก็เลยถามเขาต่อไปอีกว่าพวกท่านเป็นพระบวชเข้ามาในศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรที่จะเจริญสมณธรรมอย่างต่ำก็ไปสวรรค์หกชั้นอย่างกลางก็พรหมโลกอย่างสูงก็อรูปพรหมสี่ชั้นและอย่างถึงที่สุดก็วิมุตติหลุดพ้นไปพระนิพพานข้ามโลกสงสารไปได้เพราะมีกิจอันเดียวแต่เหตุใดท่านจึงมาเป็นเปรตค้างอยู่ที่นี่หลวงปู่จันทาถามท่านเอ๋ยพวกข้าพเจ้าเกิดมาพบปะศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทร์เรืองอำนาจและสร้างวัดต่างๆมากมายเมื่อบวชมาแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ไม่แนะนำพร่ำสอนให้เดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารพิจารณาธาตุขันธ์เหมือนอย่างท่านในขณะนี้บวชเป็นพระตั้งร้อยกว่าพรรษาก็ไม่ได้ภาวนาอะไรอยู่สนุกสนานฉันเช้าฉันเพลนแล้วก็ทำกิจการงานต่างๆทำไร่ทำสวนเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนอย่างคราวาสญาติโยมเขาบวชมาแล้วก็ล่วงเกินสิกขาบทวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่เสียสิ้นศีลวัดศีล227ก็ล่วงเกินจะเหลือก็แต่ปราชิก4ถึงเหลือก็เศร้าหมองอุปัชฌาย์อาจารย์บอกว่าพระเราเป็นนาคนะฤดูนี้เป็นนาคเล่นน้ำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นแหละมันก็สนุกสนานเล่นน้ำปล้ำผู้สาวจับอกจับก้นจับของลับกันสนั่นวันไหวแต่อาจารย์ไม่ให้เสพนะถึงอย่างนั้นมันก็เกิดความกำหนัดยินดีในกามนั่นแหละกระทำกันอยู่อย่างนั้นเป็นนิดเสร็จแล้วก็มีการขอขมาลาโทษกันทำพิธีสู่ข้างเล่าขวัญก็คือพิธีขอขมาอันนี้ต้องอาบัติทุกกฎนะนั่นแหละความไม่ดีทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทำขึ้นจึงได้ส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรตตกค้างอยู่ที่นี่พอถามว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นเขาก็บอกว่าไม่รู้ถามว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรมได้เขาก็ไม่ทราบจึงได้กำหนดจิตถามพระธรรมว่าเปรตสามตนนี้
คยเป็นญาติของเราบ้างไหมโอ้เป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่มาพบชาตินี้เขาทำกรรมไม่ดีจึงเกิดมาเป็นเปรตนั่นแหละจงช่วยเหลือเขาเสียถ้าเราไม่ช่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาหรอกจากนั้นจึงพูดกับเปรตเหล่านั้นว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั้นอย่าเพิ่งหึงหวงห่วงอะไรนะเมื่อมีพระเนนหรือญาติโยมมาเอาก็ให้เขาไปเถิดเราจะได้พ้นจากบาปกรรมได้อ้าวเตรียมรับพระไตรสรณคมและศีลห้าจะช่วยให้พ้นจากสภาพเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกและเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มารับส่วนบุญนะเราก็เจริญสมณธรรมอยู่ที่นั่นทีนี้พอล่วงมาถึงเดือน6ก็ได้บอกพวกเปรตทั้งหลายว่าปีนี้จะกลับไปจำพรรษากับหลวงปู่บัวสิริปุณโญที่วัดป่าบ้านหนองแซงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีปีหน้าถ้าบุญภาวาสนาส่งจะกลับมาโปรดอีกนะแต่แล้วก็อย่าได้ประมาทขอให้พากันเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตอบรมจิตสอนใจทรมานจิตให้เป็นไปในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตอยู่กับนักปราชญ์คือพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละจะเป็นจิตเกษมสำราญพ้นจากกำเนิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกโดยเร็วพลันช่วยตัวเองนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งคนอื่นชื่นใจเป็นบางครั้งไม่เหมือนดังพึ่งตนผลทวีตนจะเป็นคนดีหนีทุกโทษภัยในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าก็เพราะตนทำดีสะสมบุญดีให้เกิดมีขึ้นเพราะตนพึ่งตนอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละต่อแต่นั้นก็ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บัวสิริปุญโญอยู่วัดป่าหนองแซงบ้านหนองแซงอำเภอบัวซอจังหวัดอุดรธานีออกพรรษาแล้วก็กลับมาที่เก่าอีกไปรู้สึกว่าเป็นเบาๆนะพวกเปรตทั้งหลายนั้นหายไปหมดแล้วเมื่อภาวนาจิตสงบแล้วมีพวกเทวดาทั้งหลายมาขอรับพระไตรสรณคมและศีลห้าเสร็จแล้วเทศให้ฟังแล้วเราก็ถามเขาว่าพวกเปรตสามตนกับแม่ชีทั้งหลายหายไปไหนกันหมดพวกเทวดาเขาก็ตอบว่าท่านมาโปรดเขาเมื่อปีกลายนู้นเขาก็ได้เจริญสมณธรรมตามอย่างที่ท่านสอนนั้นแล้วก็รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์จึงได้ไปเกิดที่เมืองมนุษย์กันหมดแล้วล่ะท่านนั่นแหละเรื่องการไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆก็ได้ส่งเคราะห์ฝูงเปรตทั้งหลายและผีสางคางแดงทุกอย่างนี่แหละการไปเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆนั้นก็ได้ธรรมะเกิดขึ้นสอนใจเขาเป็นอย่างไรตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตเป็นผีคางโลกโลกีอย่างนั้นก็เพราะทำบาปหยาบช้าลามกลืมตนคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวยากจนคบใครก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็น้อมมาเป็นธรรมะสอนเราถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วต่อไปก็จะไม่แคล้วคลาดจากสมบัติอย่างที่เขาได้นะนั่นแหละข้อสำคัญมั่นหมายน้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์